คืบหน้ากรณีนักแสดงซีรีส์นะคะขับเจสกีไปชนกับเรือข้ามฟ้าแล้วมีผู้เสียชีวิต2คนเนี่ยนะแล้วเขาก็บอกเดี๋ยวเขาจะบวชให้กับผู้ตายล่าสุดนี้ก็เมื่อวานนี้นะคะทางพนักง,งานของกรมเจ้าท่าก็ได้มีการไปร้องทุกนะคะเนื่องจากว่ามันจะมีบางข้อหาเนี่ยที่ต้องให้ทางกรมเจ้าท่าเนี่ยมาแจ้งความร้องทุกนะคะ กรณีเรื่องของการไม่มีใบขับขี่เรือโทษจำคุก6เดือนปรับ1 0 0 0ถึง10,000บาทนะคะซึ่งทางสำนักง,งานกรมเจ้าท่าก็ปรับโทษสูงสุดเลยนะคะ10,000บาทออกไปเสร็จให้แล้วเรียบร้อยในส่วนของคดีตร,ตรงนี้ส่วนเรื่องคดีที่ขับขี่โดยประมาทเป็นเหตุให้ปื่นถึงแก่ความตายเนี่ยก็เดี๋ยวจะนัดหมายเข้าพบอัยการและเข้าสู่กระบวนการอีกครั้งหนึ่งหลังจากรับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยทางนักแสดงซีรีส์คนนี้กับพ่อของเขาก็เดินทางกลับทันทีนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อก็ถามพยายามจะถามเรื่องที่เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไป คารวะศพของผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะได้ไปหรือยังได้ไปเยี่ยมคนเจ็บหรือยังเขาก็พยักหน้านะคะแล้วก็ขึ้นรถออกไปเลยห้าโมงเย็นค่ะผู้สื่อข่าวไปที่วัดหนองตะแบกตาบลยางโทนอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีที่ตั้งศพของคุณปาริชาตหอยมันหนึ่งในผู้เสียชีวิตนะคะก็ได้พูดคุยกับคุณแม่ของผู้ตายเรื่องที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวนายคิวพีคนนี้เขาจะบวชอุทิศส่วนกุศลให้คุณแม่ผู้ตายก็บอกก็เรื่องของเขาแต่ว่าแม่เนี่ยทำใจไม่ได้ลูกเป็นเสาหลักของครอบครัวจะเยียวยาอะไรก็แล้วแต แต่ลูกของแม่ก็ตายไปโดยความประมาทของเขานะค,ะครับแล้วตอนประมาณ5้าโมงสีนาทีทางนายคิวพีและพ่อก็เดินทางมาร่วมงานศพนําพงรีที่เขียนว่าขอแสดงความเสียใจอย่างที่สุดมาเคารพศพนะคะคิวพีเนี่ยเห็นว่าก้มหน้าอย่างเดียวเลยพูดแต่เสียใจเสียใจแล้วเบื้องต้นก็มอบเงินให้ส0 0 0มบาทแล้วก็ไปขอขมาศพประมาณ5นาทีนะคะโดยยืนยันว่าจะบวชให้กับผู้ตายทั้งสองคนในวันที่24สิงหาคมนี้อย่างน้อย10วันนะคะแล้วก็ไม่ได้ตอบคำถามสื่ออะไรแต่อย่างใด ส่วนจังหวะหนึ่งค่ะคือก็ต้องบอกว่า QP เนี่ยนะนี่อันนี้คือทางแม่ของผู้เสียชีวิต QP ก็ก้มลงไปนะคะแล้วคุณแม่ก็ยืนนิ่งเลยนะจังหวะนี้ค่ะเขาไม่ค่อยพูดอะไรนะกับนักข่าวมีแต่คุณพ่อค่ะได้พูดแทนโดยบอกว่าทุกอย่างมันเป็นอุบัติเหตุลูกชายไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยก็ไปเคารพศพของคนข,ขับเรือคือคุณประยูนแล้วนะคะคก็ไม่ได้ทอดทิ้งไม่ได้ละเลยยินดีจะชดใช้เยียวยาตามความเหมาะสมเดี๋ยววันนี้นะคะ21สิงหาคมเป็นวันชาปนากิจของทั้งสองท่านเนี่ยก็จะแยกเป็นสองส่วนเพื่อที่จะไปร่วมงานศพให้ได้ทั้งสองที่หลังจากนั้นประมาณ6โมงเย็นค่ะสามีของผู้ตายก็เดินทางมาที่ศาลาการประเรียนก็มาเจอกับคิวพีอีกมองตากันอยู่ค่ะพักใหญ่เลยหลังจากนั้นคิวพีก็ก้มกราบ ออนแรกสวัสดีนะคะสักพักหนึ่งก้มลงไปแบบกราบที่เท้าเลยอ,ะอ่ะแล้วก็ขอโทษนะคะสามีของผู้ตายยืนนิ่งเลยนะครับหลับตายยืนนิ่งแล้วก็เขาก้มลงไปกราบที่พื้นสามีของผู้ตายก็ได้แทบประนมมือ,อมไม่พูดไม่จาอะไรนะคะบอกอทำใจไม่ได้ที่ต้องสูญเสียพัญญาไปอย่างไม่มีวันกลับเพราะความประมาทของคุณนี่นะครับค่ะทนนีนี้ขอโทษนะใช่ค่ะส่วน สำหรับ QP เองคุณผู้ชมคะจริงๆ,งๆคือพอไปเช็คประวัติยต้อนหลังเนี่ย31พฤษภาคมปีที่แล้วเนี่ยเคยขับรถเบนซ์ไปชนมอเตอร์ไซค์ของคุณผู้หญิงคนหนึ่งบนถนนสีนครินนะคะบาดเจ็บที่โครงร้าวกระดูกขาร้าวนะคะตอนนั้นก็เห็นว่าก็มาขอโทษแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายให้5,000แล้วก็ขอไม่ให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าใบขับขี่หมดอายุนะคะแต่ว่าผู้เสียหายในครั้งนั้นน่ะเขาไปลงบันทึกประจําวันวันที่สอนอรประเวศแล้วก็กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้เองนะคะศาลก็ตัดสินความผิดเขาไปแล้วนะคะใในเรรรื่่่่ององงขขขกาับบีีีถไมม คือเรื่องของที่เคยขับรถเบนซ์เนี่ยไปชนผู้หญิงได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าคุณปิว๋วเขาก็ไปคอมเมนต์ในข่าวนั่นแหละเขาบอกว่าเนี่ยเราเคยถูกคุณเขาเนี่ยขับรถเบนซ์ชนซี่โครงแล้วแล้วก็แอดมิดอยู่โรงพยาบาลหนึ่งคืนเขาเนี่ยยังไม่เคยไปเยี่ยมเลยพอตำรวจสรุปคดีว่าต่างฝ่ายต่างประมาทสรุปนางก็จะไม่จ่ายอะไรใดๆจนเราต้องไปหาคลิปของกทมมาเพื่อแสดงว่าเราไม่ผิด จนต้องขึ้นสารแพ่งไก่เกลี่ยได้มา3,5 0 0นะครับผู้สื่อข่าวสอบถามกับคุณปิ๋วสาววัย31ปีก็ได้เล่าให้ฟังบอกว่าเ,เหตุการณ์เนี่ยเมื่อวันที่31พฤษภาคมปี66ขณะขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านมาถึงใกล้แยกหัวหมากจู่จูรถเบนซ์สีขาวหักเลี้ยวเข้าคอนโดโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวทําให้เธอเนี่ยซึ่งขี่รถมาทางตรงถูกชนเข้าอย่างจังจนกระเด็นตกรถได้รับบาดเจ็บที่หน้าอกซ้ายซี่โครงหักแอดบิดโรงพยาบาล1คืน หลังเกิดเหตุ QP ได้ลงมาจากรถและขอโทษบอกว่าจะจ่ายค่าเสียหายให้5,000บาทเนื่องจากไม่อยากให้เป็นเรื่องเธอคาดว่าเป็นเพราะใบขับขี่ของ QP เนี่ยหมดอายุแล้วรถก็ไม่มีประกันนะก็เลยคิดว่าเนี่ยน่าจะเอาเงิน5,000มาให้จบเรื่องเนี่นะเธอจึงไปแจ้งความที่สนประเวทเพราะต้องนําเอกสารเนี่ยไปทําเรื่องซ่อมรถตํารวจสรุปว่าประมาทร่วมและพยายามติดต่อ QP มาเจราจาเซ็นเอกสารใบประกันแต่ QP ก็ไม่ยอมมาแล้วบอกว่าตัวเองไม่ผิด แถมยังคมขู่จะเอาทนายมาสู้คดีจนต้องต่อสู้กันในชั้นศาลสุดท้ายศาลตัดสินว่า QP เนี่ยเป็นฝ่ายผิดให้จ่ายค่าเสียหาย3,500ซึ่งหลังจากจบเรื่อง QP ก็ไม่ได้มีการเอ่ยคำขอโทษคุณปิ๋วบอกว่าที่ออกมาโพสต์เนื่องจากอยากให้สังคมเห็นว่าคนทำผิดก็ยังทำผิดอยู่เรื่อยๆเมื่อเห็นข่าวว่าไปขับเจ็ตสกีชนเรือมีคนตายตัวเองเนี่ยสงสารคนตายก็เลยเอาเรื่องนี้เนี่ยมาโพสต์นะฮะว่าเคยโดนลักษณะ คล้ายๆกันแต่ว่าเป็นทางทางบกก็คือขี่รถมอเตอร์ไซค์แล้วโดยรถเบนซ์คิวพีเนี่ยชนจนกระทั่งเจ็บหนักนะนี่นะครับอันนี้เรื่องในอดีตนะปีที่แล้วนะฮะมาที่อำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีนะครับมีผัวโหดโมโหเมียเนี่ยไม่ยอมเคลียร์ปัญหาก็เลยชักปืนเนี่ยรัวยิงเสียชีวิตคาวรถเก๋งโดยอ้างว่าฝ่ายหญิงเนี่ยปันใจให้กับผู้ชายคนอื่นนะครับ โดยเหตุการณ์เนี่ยเมื่อคืนสองทุ่มครึ่งตำรวจสายบุรีปัตตาเนีได้รับแจ้งเหตุมีคนยิงถูกยิงตายเสียชีวิตในรถโดยเหตุเกิดที่หน้าบ้านหลังหนึ่งนะฮะอยู่ที่ตำบลตะลุบานอำเภอสายบุรีจังหวัดปตัตนานีตรวจสอบหน้าบ้านหลังเกิดเหตุพบรถเก๋งจอดอยู่ภายในรถพบนางสาวไซนงอายุ35เสียชีวิตอยู่ที่บริเวณบเวณบาะนั่งคนขับมีบาแดแผลถูกยิงด้วยปืนขนาดจุดสามแปดเข้าที่หน้าผากหนึ่งนัดลำตัวสองนัดที่เกิดเหตุพบปลอกกระสุนปืน6ปลอก และชุดสปีดโหลดปืนลูกโม่1อันจากการสอบสวนทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นอดีตสามีของผู้ตายซึ่งเพิ่งจะเลิกรากันเมื่อ2วันที่แล้วนี่เองเนี่ยเรียกว่าเลิกกันหมาดๆเลยนะทราบชื่อคือนายเอกรินหรือเบสอายุ26หลังก่อเหตุได้หลบไปซ่อนตัวอยู่ที่บ้านอีกหลังซึ่งไม่ห่างจากจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็เครียดก,กล่อมให้ในเบสเนี่ยมอบตัวสุดท้ายเขาก็ยอมออกมามอบตัวพร้อมปืนที่ใช้ก่อเหตุ จากการสอบถามในเบสรับสารภาพว่าใช้ปืนยิงนางสาวไซนงผู้ตายจริงโดยอ้างว่าเพิ่งบอกเลิกกันกับนางสาวไซนงนะคือตอนที่บอกเลิกเนี่ยคือบอกเลิกผ่านโทรศัพท์นะเมื่อ2วันก่อนโดยบอกว่าเนี่ยตัวเองเนี่ยคบหากับผู้ตายมานาน2ปีในเบสบอกว่าเมื่อวันที่29มิถุนายนเขาประสบอุบัติเหตุไปรักษาตัวอยู่โรงพยาบาลปัตตานี นางสาวไซนงแฟนสาวก็ได้เฝ้าดูแลตามปกติต่อมาวันที่9กรกรกฎาคมนางสาวไซนงได้ขอกลับบ้านเพื่อไปทํางานที่รีสอร์ทหลังจากนั้นเขาได้ยินข่าวที่ไม่ค่อยดีเกี่ยวกับแฟนสาวก็เลยมีปากเสียงกันบ่อยแล้วก็รู้สึกว่าแฟนสาวเนี่ยพยายามจะตีตัวออกห่างเหมือนว่ามีใจให้กับชายคนอื่นต่อมาวันที่18สิงหานางสาวไซนงติดต่อกลับมาบอกว่าให้เลิกกันเขาจึงบอกเลิกทางโทรศัพท์แต่เขาก็อยากจะให้มาบอกต่อหน้าแม่เขาที่บ้าน แล้วให้เอาเสื้อผ้าเขาเนี่ยกลับมาคืนด้วยก็เลยขอให้หนางสาวไซนงเนี่ยมาหานะครับจนกระทั่งเมื่อวานนี้20สิสิงหาคมเมื่อนางสาวไซนงมาถึงเขาก็บอกให้เข้าบ้านเพื่อจะได้เคลียร์ปัญหาต่อหน้าแม่แต่อีกฝ่ายปฏิเสธด้วยความโกรธด้วยความโมโหจึงเข้ากลับไปในบ้านแล้วก็ไปหยิบปืนจากนั้นเดินกลับมาที่รถแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงนางสาวไซนงจนกระทั่งเสียชีวิตคารถหลังก่อเหตุจึงเดินกลับเข้ามาในห้องนอนภายในบ้านและตำรวจก็มาเกลี้ยก,กล่อม ให้ hey, ยอมมอบตัวเนี่ยนะครับสุดท้ายถูกตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาเดี๋ยววันนี้จะนำตัวฝากขังต่อสาลต่อไปนะครับมันมีปัญหาความไม่สะดวกของชาวบ้านที่ไปใช้ถนนเนี่ยเรียบคลองสามอยู่ที่ปทุมธานีเนี่ยนะครับปรากฏว่านันกข่าวก็ลงไปตรวจสอบนะครับมีการขุดระบบท่อแล้วก็ไหลถนนเนี่ยมันไหลลงไปมันซุดลงไปนะครับชาวบ้านชาวช่องเนี่ยเดือดร้อนเลยนะครับก็เลยมาร้องนะฮะล่าสุดเนี่ยเอานะครับบิ๊กแจ๊สเนี่ยออกโรงแล้วว่าอย่างนั้น นี่นะครับนักข่าวก็ลงไปพื้นที่จุดเกิดเหตุบริเวณถนนเรียบคลอง3พบว่าบริเวณไหลาทางถนนเนี่ยมีการขุดระบบท่อมีการแก้ไขชั่วคราวมีเอาแผ่นปูนเนี่ยมาวางปิดบริเวณหลุมแลวก็ขุดท่อลงไปแบบนี้นะครับสอบถามนายนพดลละทยนินอายุ51ปีพ่อค้าขายข้าวแกงในจุดการก่อสร้างบอกว่าเมื่อวานนี้มีเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับเหมาเนี่ยเข้ามาแก้ไขด้วยการน,นําแผ่นปูนเนี่ยมาวางปิดแล้วซึ่งก็ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมง ก็รู้สึกเรียบเบาใจขึ้นแต่ว่าเส้นทางเส้นนี้ไอ้เรียบคลองสามเนี่ยมันไม่มีปัญหาแบบนี้ตลอดเลยนะครับโดยเฉพาะผู้รับเหมาเนี่ยถูกว่าต่อขานเป็นอย่างมากแต่ว่าก็ไม่มีการแก้ไขเมื่อวานนี้ก็บอกว่าอ้าวชาวบ้านก็เบาใจขึ้นหลังจากที่มีการนําแผ่นปูนมาวางปิดเรื่องความปลอดภัยแต่ว่าต่อไปนี้อยากจะให้เข้ามาจัดการให้แล้วเสร็จให้มันเป็นทางการหน่อยเพราะว่าที่สําคัญก็คือว่าชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนโดยเฉพาะในเวลาช่วงฝนตกมาเนี่ยนะครับน้ามันท่วม แล้วก็เป็นหลุมเป็นบอ่อแล้วก็ชาวบ้านไม่เห็นเนี่ยฮะขับรถมอเตอร์ไซค์ไปรถเก๋งไปกระบะไปเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆอ้าวฟังเสียงชาวบ้านหน่อยนะครับชุดโบวานอ่าใช่ใชท,ที่ที่ชุดท่านนายกมาท่านมาแล้วก็สั่งงานให้ให้ลูกน้องทําต่อม็มีหัวหน้างานเขาคนหนึ่งมั้งแล้วก็มีชุดเทศาบาล อคอยเฝ้าดูอยู่สองวนมันก็ดีขึ้นตรงที่ว่าความปลอดภัยแต่ว่าที่จอดรถหน้าร้านไม่ได้เลยลูกค้าเยังจุดนี้ยังไม่ได้นนชุดเมื่อวาน ที่ที่ท่านนายกบัอย่างที่บอกว่าเมื่อวาน Big Jazz นี้บิ๊กแจ๊สเนี่ยออกโรงนะฮะแต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่ได้เป็นนายกอบอจอแล้วแต่ว่าอยางเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์นายกเทศมนตรีนครรังสิตเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นที่ปรึกษาลูกไงใช่ใช่ใชลูกเป็นนายก <c oughs> นายก <c oughs> บลลิงอ่ะใช่ใช่ใชแล้วก็พ่อก็มาเป็นประธานที่ปรึกษากิติมศักดิ์พร้อมกับผอ,อสำนักช่างของเทศบาลนครรังสิตเนี่ยเมื่อวานนี้ได้เรียกผู้รับเหมาเ,าเข้ามาพูดคุย นะครับเบื้องต้นทางผู้รับเหมาก็มีการยืนยันว่าทํางานด้วยตัวเองนะครับหมายความว่านะครับไม่มีการไปว่าจ้างบริษัทอื่นมาทายังเหลือเวลาทํางานอีกเพียง76วันจะสิ้นสุดสัญญาซึ่งทางผู้รับเหมายืนยันว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันขณะที่พลตโบดโทรศัรณวิททูกาากระจ่างนี่บอกว่าได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านหากยังพบว่านะครับผู้รับเหมาเนี่ยไม่ดําเนินการตามแผนจะยกเลิกสัญญาการว่าจ้างทันทีว่าอย่างนั้นนี่ครูเลย ขณะที่นายวิรัติจำเรียงผอ,อ,อสำนักช่างเทศบาลนครรงังสิตบอกว่าสำหรับโครงการในเทศบาลนครรงังสิตขณะนี้มีอยู่5.6โครงการสำหรับโครงการอื่นๆไม่ค่อยมีผลกระทบต่อประชาชนเท่าไหร่ในส่วนของโครงการที่จะมีขึ้นในเทศบาลนครรงังสิตเนี่ยก็มีการว่าจ้างผู้รับเหมาจะต้องทำงานให้ตรงตามสัญญาจากที่ไปนะโครงการต่างๆต่อไปเนี่ยนะครับจะเรียกผู้รับเหมามาประชุมตั้งแต่เริ่มสัญญาเลยเพื่อให้ดำเนินการเป็นไปตามสัญญา ซึ่งต่อไปถ้าหากว่าผู้รับเหมาเนี่ยทำงานไม่เป็นไปนตามสัญญาก็จะทามีการยกเลิกหลักๆคงต้องมีการกวดขันกำชับให้เจ้าที่เนี่ยคุมงานให้มีความเข้มข้นมากกว่านี้อ่าก็บิ๊กแจ๊ดเรียกไปกระตุกนะฮะกระตุกให้มันให้มันเติงขึ้นไม่ต้องกระตุกหรอกคับมมันหย่อนมานานเออใช่มันหย่อนมานานไม,ไม่ต้องกระตุกหรอกไอ้ผู้รับเหมาเนี่ยนะครับม,มันทําไม่ตรงมันไม่เสร็จตามสัญญ,ญาเนี่ยยกเลิกมันเลยนะครับอยากไปหกักหัวคิวนะครับตอนนี้เนี่ยสัญญาจะหมดเดือนธันวา เขาบอกว่าดูจากเนื้องานแล้วมันไม่น่าจะทันแต่ผู้รับเหมารับปากว่าว่าทันมันก็รับปากไปทั่วจะบอกว่ารับปากไปช่วยก็อะไรอยู่ครับใช่ไหมแต่ว่ามันยกเลิกทันทีไม่ได้แป๊บเพราะว่าตามสัญญามันยังเหลืออยู่ยังเหลือถึงเดือนธันวาแต่ว่าเรื่องนี้ที่มันกลายเป็นข่าวขึ้นมาเนี่ยมันอันเนื่องมาจากว่าคลิปที่วันก่อนผมนําเสนอที่มีพลเมืองดีไปขยับแผ่นเหล็กให้อ่ะพอแผ่นเหล็กให้พแผ่นเหล็กมันขเยอทะนไงคือปัญหาว่าทำไมไม่เป็นข่าวมันก็ไม่ทำไงทั้งท่านเป็นความเดือดร้อนของชาวบ้านเนี่ย อันนี้พลเมืองดีนะฮะที่เขาไปขยับแผ่นเหล็กให้แล้วแผ่นเหล็กเนี่ยมันขยื่นพอขยับได้สักพักหนึ่งมีรถมาเหยียบมันก็ขยับอีกมันก็ขยื่นอีกผมจะเล่าให้ฟังครับคุณประจงประโยคเดียวพอนะครับทุกวันนี้เนี่ยนะผู้รับเหมาเนี่ยนะครับมันถือแต้มต่อกับผู้ว่าจ้างครับเออทุกวันนี้ไอ้ผู้รับเหมาเนี่ยมันถือแต้มต่อกับผู้ว่าจ้างเหรอเออเพราะว่าเอาแค่นี้ก็พอแล้วอ้าวนะ ถามว่าสาเหตุเพราะอะไรทำไมถึงแต้มต่อมันมีแต้มต่อกับผู้ว่าจ้างเหรอเออนะครับไม่ใช่ผู้ว่าจ้างมีแต้มต่อนะทุกวันนี้ผู้รับเหมาะน่ะมันถือไพ่ดีกว่าผู้ว่าจ้างด้วยอันนี้พูดท,ทั่วไปไม่ได้เกี่ยวกับที่นี้ใช่ไหมทัม่วไปไอ้หัวคิ้วเนี่ยสำคัญไม่รู้ใครไม่รู้ไอ้ <c oughs> ชื่อหัวคิ้วเนี่ยครับไอ้นี่อ่ะสำคัญค่ะ <c oughs> <c oughs>